หากถามว่าจังหวัดน่าอยู่ควรเป็นอย่างไรเราคงได้พบกับคำตอบที่แตกต่างกันไปบางก็ว่าต้องเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติสวยงามบางก็ว่าต้องเป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมหลากหลายบางก็ว่าต้องเป็นจังหวัดที่มีความปลอดภัยแต่สำหรับคนนครศรีธรรมราชแล้วคำตอบของจังหวัดน่าอยู่ก็คือการมีพลเมืองที่ดีและเพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชในการร่วมกันสร้างเมืองนครให้กลายเป็นจังหวัดน่าอยู่สมาคมดับบ้านดับเมืองอบต.ปากพูนอบต.ขุนทะเลร่วมกับภาคีหลักและภาคียุทธศาสตร์จัดงานเปิดตัวโครงการขับเคลื่อนเมืองนครสู่จังหวัดน่าอยู่และใช้ชื่อในการจัดงานครั้งนี้ว่าคิดดีทำดีเพื่อเมืองนครเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2552ณลานวัฒนธรรมราชพฤกษ์ไนท์บาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีสสส.ให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องของกระบวนการทำงานและกระบวนการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีต่างๆพร้อมร่วมดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิดสสก็มีบทบาทสำคัญก็คือว่ามาเชื่อมให้เขามีโอกาสคุยกันพอเขาคุยกันสสก็ถอยออกไปเนื่องจากเรามีเงินทุนใช่ไหมคะเราก็สนับสนุนทุนมาเราก็สนับสนุนทุนมาเป็นเขาเรียกน้ำมันหล่อลื่นให้เขาได้พบปะพูดคุยกันแล้วก็กำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกันอีกอันนึงที่สสมาช่วยหมายความว่าเข้ามาทำงานกับเขาใกล้ชิดก็คือว่าคอยเตือนเขาว่าถ้าเดินแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นจากประสบการณ์ของเราแต่ว่าเขาก็ต้องเลือกทางเขาเองเพื่อที่จะขับเคลื่อนเมืองนครไปสู่จังหวัดน่าอยู่ก็เป็นโครงการที่เราเริ่มขึ้นมาจากความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เครือข่ายของภาคประชาชน6เครือข่ายนะครับจะทำงานร่วมกันนะครับเป็นระยะเวลา3ปีวันนี้ก็เลยจัดกิจกรรมขึ้นมาเรียกว่าเป็นการเปิดตัวโครงการนะครับเพื่อที่จะสื่อสารให้กับชาวนครและก็หน่วยงานราชการได้รับทราบว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับเกี่ยวกับคิดดีทำดีเพื่อเมืองนครองค์ความรู้หรือประสบการณ์จากการทำงานของเครือข่ายทั้ง6เครือข่ายและอีก2ตำบลต้นแบบอันเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการขับเคลื่อนให้เมืองนครเป็นจังหวัดน่าอยู่ได้ถูกจัดแสดงและถ่ายทอดให้กับผู้ร่วมงานในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดและเปิดกว้างเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนปัญหาและประสบการณ์ร่วมกันแบ่งปันและหยิบยื่นวิธีการแก้ไขวิธีการสร้างนำไปสู่องค์ความรู้เสริมสร้างจังหวัดสุขภาวะและกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพผู้นำในการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบถ้ามองภาพวันนี้นะผมเห็นว่ากระบวนหนึ่งที่เราเห็นภาพชัดก็คือความร่วมมือของท้องถิ่น40อบต.ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาอาสาสมัครเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนตอนนี้ไปเราจะจับมือกัน6เครือข่ายแล้วก็40อบต.จากพวกเราเป็นโบเราโบคนคอนแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องคิดดีทำดีเพื่อเมืองคอนสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับนครศรีธรรมราชอย่างน้อยในงานในครั้งนี้เนี่ยจะมีครูมากมายเลยครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างชุมชนเหมือนนับส่งคนให้เดินทางทำให้คนเราเนี่ยมีประสบการณ์มีทักษะชีวิตมากยิ่งขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะได้องค์ความรู้มากยิ่งขึ้นและนำความรู้ไปใช้เกิดประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นด้วยการจะก้าวไปสู่จังหวัดน่าอยู่ได้นั้นต้องอาศัยพลังจากทุกคนวันนี้จังหวัดน่าอยู่ของคนนครจึงหมายถึงจังหวัดที่มีกลไกและกระบวนการขับเคลื่อนอันเกิดจากความร่วมมือของภาคีต่างๆทั้งภาคประชาชนภาครัฐภาคองค์กรพัฒนาเอกชนภาควิชาการและภาคธุรกิจเพื่อทำให้คนในจังหวัดมีความเป็นอยู่ที่เปี่ยมสุขพรั่งพร้อมไปด้วยพลเมืองที่ดีเหมือนกับดอกไม้ที่เบ่งบานส่งกลิ่นหอมให้พื้นที่นั้นน่าอยู่น่าชื่นชมตลอดไปสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ